นายกเทศมนตรีท่านหนึ่งนะคะที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยน่าจะเปิดชื่อได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีการนำเสนอข่าวไปหมดแล้วนะคะว่านายสิทธิชัยบางใบนายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีการไปก่อเหตุค่ะพร้อมกับภรรยานะคะโดยที่เป็นการบุกเข้าไปที่บ้านของผู้ร้องเรียนในยามวิกาลหลังจากนั้นเนี่ยพอไปถึงค่ะตะโกนเลยตะโกนถามบอกว่าร้องเรียนทำไมหลังจากสิ้นเสียงคำนี้เท่านั้นคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีคนนี้ชักอาวุธปืนขึ้นมานะคะยิงใส่บ้านของคู่กรณีอ่ะหมดแม็กเลยค่ะยิงไปไม่สนลูกใครทั้งนั้นยิงไปจนแบบว่าไม่สนเลยว่าใครจะโดนหรือไม่โดนนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมนาทีนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านก็วิ่งหนีตายกันสิคะเหตุเกิดช่วง15เมษายนช่วงประมาณ 5:30 นนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะทางด้านของผู้เสียหายนะคะนายนิวัฒน์สามฉิมโฉมอายุ59ปีเจ้าของลานรับซื้อยางพาราค่ะก็เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เดินทางมาให้ปากคำด้วยนะคะก็มาให้ปากคำที่สภ.เมืองเลยเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ตำรวจเนี่ยคือบอกว่าจริงๆก็ต้องมีการแจ้งความไว้นะคะเพื่อที่จะเรื่องของความปลอดภัยด้วยหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาเกาะเหตุซ้ำไหมเพราะว่ามีการมาแจ้งความไว้ว่าในข้อหาพยายามฆ่าไม่ขอเจรจาใดๆทั้งสิ้นขอเอาเรื่องถึงที่สุดนายนิวัฒน์บอกว่าเห็นในคลิปแล้วเนี่ยรับไม่ได้เลยคลิปนาทีที่เกิดเหตุนะคะที่ว่ามีการไปยิงที่บ้านนะคะบอกรับไม่ได้ที่ผู้ก่อเหตุไปถึงนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลตำบลเหรอคะอีกอันนึงบอกไปนายกเทศมนตรีอันบอกไปนายกเทศบาลตำบลนะคะบอกว่าที่มาทำแบบนี้วันนี้เนี่ยจึงมาให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการพยายามฆ่าเนี่ยเพิ่มเพราะว่าในคลิปใช้อาวุธปืนยิงเพื่อหวังฆ่าคนในบ้านยิงขนาดนี้ยิงหมดแม็กยิงแล้วยังใส่กระสุนเพิ่มอีกถ้าคู่กรณีมาขอเจรจาบอกจะชดใช้ยังไงตัวเองก็จะไม่ยอมความเด็ดขาดเป็นถึงนายกเป็นถึงข้าราชการดูแลประชาชนทั้งตำบลแล้วมาทำแบบนี้ประชาชนจะอยู่กันยังไงนะคะเห็นบอกว่าพ่อตีรถจากนครปฐมมาใช่ไหมครับครับตอนนี้มาดูเด็กๆตอนนี้เด็กๆเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆก็กลัวครับหวาดกลัวเพราะว่าไม่เคยเจอกันเรื่องแบบนี้เพราะเด็กก็ไม่ได้เก๋มาเจอเรื่องอย่างนี้ก็เหมือนอิทธิพลเถื่อนอ่ะก็ยังว่าแหละรับได้ไหมครับกับที่เห็นคลิปรับไม่ได้ครับแล้ววันนี้เนี่ยที่มาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีการแจ้งข้อหาพยายามฆ่าด้วยไหมก็ต้องให้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าแหละครับเพราะว่าเขาพยายามจะฆ่าจริงๆเพราะว่าเขาเอาปืนยิงขนาดนี้ยิงเป็นที่ตกเป็นสิบนัดน่ะยิงหมดแม็กแล้วยังเตรียมเอาลูกปืนมาเพื่อใส่ยิงอีกเนี่ยถ้ากรณีฝ่ายนู้นเนี่ยเขามาขอเจรจายอมความชดใช้เนี่ยทางคุณพ่อยอมไหมไม่ยอมครับต้องเอาจนถึงที่สุดแหละครับเพราะว่าต้องให้จนถึงที่สุดเลยเพราะว่าเราต้องว่ากันตามกฎหมายเพราะบ้านเมืองมีคือมีแปรเขาเป็นถึงนายกเทศบาลเป็นข้าราชการดูแลประชาชนทั้งตำบลเขายังมาทำอย่างนี้ได้แล้วทีนี้ประชาชนจะอยู่กันได้ยังไงจะนอนตาหลับได้ยังไงอย่างนี้ก็ระหวาดระแวงเพราะปกติผมได้ยินข่าวอยู่แล้วว่าเขาเวลาเขามาติดต่อราชการหรืออะไรชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดูแลอยู่ส่วนนายณัฐพลศรีหวงนะคะอายุ34ปีถูกนายกเนี่ยใช้ปืนจ่อหน้าเลยนะเจ้าตัวเล่าบอกว่าตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นรถเพื่อนเนี่ยจอดอยู่ตนเองก็เลยขี่เข้ามาในบ้านไม่รู้มีเรื่องอะไรกันจากนั้นนายกแล้วก็ภรรยาเนี่ยเดินมาหาใช้ปืนมาจ่อที่หน้าตนเองเลยแล้วก็ถามว่ามาทำอะไรมาทำไมเลยบอกว่าอ๋อจะมาหานายแคมซึ่งตอนนั้นนายณัฐพลก็ยอมรับนะคะว่าตอนที่ถูกปืนจ่อหน้าเนี่ยกลัวไปหมดเลยนะคิดอะไรไม่ออกกลัวว่าจะโดนยิงสุดท้ายก็ปล่อยตัวออกมาอีกคนนึงค่ะนายเจรหงทองอายุ42ปีอันนี้อยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตนเองนอนอยู่ในห้องเห็นนายกกับภรรยาเดินมาแล้วก็กระหน่ำยิงจนหมดแม็กจากนั้นก็เห็นว่ากำลังจะใส่ลูกปืนใหม่ด้วยนะแล้วจะเดินเข้ามาที่ในบ้านนะคะพอนายเจรเห็นก็เลยหยิบปืนลูกซองยาวขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่จนนายกได้เดินถอยออกไปยอมรับเลยนาทีนั้นกลัวมากวิ่งจนล้มจนแขนถลอกไปหมดเพราะดูแล้วเนี่ยนายกมีเจตนาที่จะมายิงพวกตนส่วนภรรยานายกก็ตะโกนเรียกเหมือนกันบอกออกมาให้หมดเลยออกมาจะยิงให้หมดเลยนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงแล้วเห็นบอกว่าพี่เอาปืนเนี่ยเป็นปืนชนิดไหนยิงขู่ไปลูกซองยาวครับมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังเขายิงเข้ามาก่อนแล้วผมอยู่กับน้องตอนนั้นพี่นั่งอยู่ตรงไหนในห้องครับในห้องนอนนะครับครับแล้วไงต่อในห้องนอนแล้วปืนผมเอามาไว้ตรงห้องนอนผมเป็นปืนลูกซองยาวครับครับแล้วเขายิงเข้ามาครับผมก็กลัวเขาจะเข้ามายิงพวกผมกับน้อง
ผมก็เลยยิงขู่ขึ้นฟ้าไปนัดนึงเขาถึงไม่กล้าเข้ามาคือหลังจากที่เขายิงหมดแม็กไปแล้วถูกไหมแล้วเขาพยายามที่จะเดินเข้ามาเห็นบอกว่าเขากำลังจะหลังจากหมดแม็กแล้วเนี่ยเขาสับอีกแม็กกระสุนปืนอีกแม็กนึงใช่ไหมสองเม็ดเหรอแล้วตอนนั้นพี่ก็เลยยิงปืนขู่ไปครับตอนนั้นกลัวไหมพี่โอ้โหพี่ใครจะอยู่วิ่งนี่ตลอดหมดนะครับดูจากตรงนั้นนะพี่คิดว่าเขาเจตนาที่จะยิงเข้าไปในห้องนอนเลยไหมเพราะมันโดนกำแพงนะใช่ครับกะว่าจะมายิงพวกผมเลยเพราะเมียมือเขาเรียกให้พวกผมออกมาหมดแล้วพี่ก็ตอนนั้นก็วิ่งหลบหนีกันเลยครับพอได้ยินเสียงเงียบเพลินเมื่อผมก็คือพอคุณเจรีแล้วก็หลายคนพูดบอกว่าคือเหมือนว่าตั้งใจที่จะมายิงพวกผมเลยคือดิฉันเชื่อนะเชื่อว่ามันจะต้องมีมูลเหตุอะไรที่แท้จริงอ่ะเชื่อไหมคะที่ว่ามันจะต้องมีประเด็นก่อนว่าสาเหตุในการขัดแย้งเพราะว่าตอนนี้ข่าวออกมาเพียงแค่ว่านายกเนี่ยไปตะโกนว่าร้องเรียนทำไมหลังจากนั้นก็ยิงใส่บ้านเลยมันเหมือนว่าเป็นตามคำกล่าวอ้างของฝั่งผู้เสียหายฝั่งเดียวแต่ก็ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าทางฝั่งของนายกก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเหมือนกันว่าเหตุผลที่ทำเนี่ยจริงไหมหรือว่าทำไปเพราะอะไรนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อวานช่วงเย็นนะคะตำรวจสภ.เมืองเลยนะคะก็บอกได้รับการประสานจากนายสิทธิชัยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุนะคะที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็ติดต่อมาพร้อมกับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวนะอันนี้คือเย็นเมื่อวานนะคะบอกเนี่ยต้องขับรถมาถึงสภ.เมืองเลยเห็นนักข่าวนั่งกันอยู่เต็มโรงพักเลยขับรถหนีออกไปเลยค่ะบอกว่าตกใจมาแล้วค่ะนักข่าวเยอะเมื่อวานตกใจไงพอจะไปมอบตัวแล้วนักข่าวมากันเยอะเหลือเกินเต็มไปหมดเลยช่วงบ่ายมามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นและจะนำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนทำให้เสียทรัพย์และข้อหาพยายามฆ่าค่ะก่อนที่จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยนะคะก็จะมีนายสิทธิชัยภรรยาเนี่ยไปฝากขังที่ศาลค่ะส่วนศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลค่ะระหว่างที่นายสิทธิชัยเนี่ยนะคะเดินออกมาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามค่ะว่าแล้วมีเหตุจูงใจอะไรของการใช้ปืนกระหน่ำยิงบ้านพักซึ่งสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้อย่างที่คุณป๊อปปี้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่นายสิทธิชัยไม่ยอมตอบคำถามของสื่อมวลชนในข้อนี้นะคะถามต่อค่ะว่าแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการสอบถามไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคุณชัยพจน์จรูญพงษ์นะคะตอนนี้เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ก็เลยสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ค่ะโดยคุณชัยพจน์ให้ข้อมูลว่าได้รับรายงานเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นแล้วสั่งการให้นายอำเภอเชียงคานซึ่งดูแลอบต.เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงภายใน15วันจากนั้นส่งผลสอบสวนมาที่จังหวัดเลยหากพบว่ามีมูลความผิดก็จะปลดนายสิทธิชัยออกจากตำแหน่งทันทีส่วนเรื่องของคดีให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ